ต่อไปเป็นกติกรากติกราในการตีมวยในการตรีมวยยาหนุนนุ่มกรูกติกาห้ามยาหนุนนุ่มกรูยาหนุนหนุนบอกว่าฟรังนมคนนี้นี่ว่าเมนหมอนต่อไปตรีสองครั้งคือห้ามตรีใครห้ามนี่ใครห้ามค่อยห้ามตรีกันห้ามตรีใครห้ามค่อยกติกรานี่สำเนระโอ๊ยตายสหากัวมึงต่อไปตรีกันยกแรกเอ้าเจ้าเป็นยังละมุ่มแรงเฮ้เจ้าเป็นยังค่อยดันกระจับดุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชก2คู่นะครับสำหรับคู่แรกเป็นโคตรประมาจารย์คาราเต้เจ้าของฉายาจอมปราบมันท่านท้าชกกับคาดเชือกพม่าและคู่ที่2นะครับอิคคิวซังกอรุ่งธนเกียรติชกกับเท็ดอองโอนะครับนักชกคาเชือกชาวเมียนมาโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการไทยไฟท์นะครับท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นภาษาอีสานอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะโอ้โหอดทวนนะเห็นบ้านตัวนั่นเห็นว่าจ้องหน้านั่นว้ายกุศินเนาะมือพนะจะธรรมดาหรืออองโอเนี่ยนะครับเนาะเอานักชกคาเชียกจากเมียนมาวันสองเอาในขณะนี้นักมวยทั้งสองกำลังไล่เสียบเพื่อจะวายคู่นะครับเอาเนี่ยเอาองโอเนี่ยก็ปกติมวยเมียนมาเนี่ยก็อาจจะไหว้ครูไม่เหมือนมวยไทยนะไม่เหมือนมวยกัมพูชาล่ะกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไหว้ครูแบบมวยไทยนะครับเนาะแต่เขาก็บอกว่ามวยไทยนี่ไปไหว้ครูแบบเขาวันสองเอาหลังจากวายคู่แล้วกรรมการก็บอกกติกาซะงวดนี้บ่10กับ40อัดซ้ํานี่ล่ะเอาหลังจากที่กรรมการได้บอกกติกาแล้วต่อไปก็ถอดมงคลนะครับเนาะเพื่อทําไรร่างกายกันเอาคู่นี้ก็เห็นมาหลายครั้งนะครับแต่ทางช่องกาดําเนี่ยก็ไม่เคยลงนะสําหรับมวยคู่นี้มันครับพวนเห็นบ่อันซั่วเนี่ยมวยพม่าถอดมงคลนั่นแหละเอ้ยจมม่อนนั่นแหละพม่าสิธรรมดาหรือเอาก็เป็นธรรมเนียมประเพณีนะครับนะของการต่อสู้แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจมม่อนเอาหลังจากถอดมงคลแล้วก็ตีกันเท่าไหร่เอาพวกน่ะเห็นบ่อันตัวท่านผู้ชมชาวไทยนั่นแหละเว้ยเอายกแรกนะว่าจะพวกอีคิวซังเอาอีคิวซังสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้ไปคบกับไอ้เสี่ยโป้นะครับเนาะเนี่ยก็ยังมีแรงนะเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนก็ชกกับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะเอานั่นน่ะโอ้โหเฮ้อเอาผิดกติกานะครับนะห้ามใช้มือค้ำนะจริงๆท่านี้เขาไม่ใช้มือค้ำนะครับท่ามาดิกะโลกนี่เขาสิปีนบัฟเราเตะเลยนะเอานั่นเห็นว่าทีมนาว่าถืออีคิวสั่งศอกกับเอาล็อกมาเพราะว่านั่นน่ะแท่งเข้าแล้วเอานั่นน่ะตีเข้าเขากระโดงหลังเอากรรมการแยกเอาแน่เฮ้อเอากรรมการแยกเราเขียบประกอบอีคิวซังป๊อกไปหนึ่งเฮ้อเอานักโชคจากศรีขอรภูมินะครับนะจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละพวดนาเตคานอีคิวซังตีหัวพอถือกันตัวเอาว่าจังไดแยกทำเป็นลูกนะเอากรรมการแยกออกไปนะครับเนาะล่องเบิ้งตีกับอองโอพวดนาเห็นว่าพี่สบปงออกว่ามันใกล้ตีพม่าแล้วนั่นเอาอีคิวซังถีบนะเอาถือเตะหัวเอายับขาล้มลงไปนะครับเนาะเอานั่นน่ะผู้สาวค้นตีกันพะนะเอาอีคิวซังยังเป็นไฟขยับขาอ้องโอยับไส้เข้าไปแล้วเอาอีคิวซังต่อยหัวบ่ถือกันแล้วเอาล่องเบิ้งเอานั่นถือว่าต่อยไส้ต่อยหัวกันยังบ่ท่านถือเอาอ้องโอน่ะเอาว่าจังได๋คือส่งตียอมแท้ๆเฮ้อเอานั่นสวนมัดกันแล้วเอานั่นเห็นบ่สอดกลับมันตัวเอาว่าจังไรอีคิวซังเอากรรมการแยกกันเม็ดสู้พันเอาคนแหล่แหล่หมึกหมึกว่าหนาซื้ออีคิวซังนะครับเนาะต้องคนขาวๆหนาหักกันตัวอีคิวซังไหมเนาะต้องซื้อข้ามผายคนถ้าเล่นจีเข่ากันเอาอีคิวซังต่อยขัวเอาอ่องโอพึ่งออกพึ่งออกนะครับเนาะโอ้ยนี่แล้วใกล้ตีพม่าพันใกล้ตีพี่ศพก็แหลมออกแหลมออกเฮ้อนั่นไว้
ชิโนอิฮิซาพนะเอานั่นเฮ้ยบ่ศึกศอกกรรมการแยกอีกครั้งนึงบ่อยากพากเล่าดอกกรรมการไทยโลกก็เดินย่นจักหน่อยอยู่เอานั่นน่ะทีบหน้าเอ้าลองเบิ่งเนี่ยนั่นเอานั่นเฮงโซกเฮงค่อยเคี้ยวซะดินั่นๆๆเฮ็ดบ่อีคือซังเอาตีหัวบ่ถูกเฮ้ยเอาอันนี้เขาเรียกว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจเนาะครับเนาะเอาอองโอเออเอาจ้วงหัวโอ้ยเอาเขาข้างกับไตดังป๊อกเลยว่างั้นเออจังสันละสลอไรเขาตีซ้ำแล้วว่าจังไดเอาล็อกข้อมาบ่เอานั่นเอากับการเล่งให้ซุกเอาอองโอว่าจังไดเอาเมดหยกนะครับเอานั่นนะเห็นไหมตัวกรรมการดึงเอาแอร์แล้วแน่นะครับเนาะอองโอกรรมการดึงข้ออะไรว่างั้นวิสมกับเป็นพันไก่ตีเพราะว่าอ้าวแตกเราที่นี่เฮ้อโอ้ยมันถือซอกตอนไหนละบัดเอายกที่สองแล้วทั้งครูก็จดจดจ้องจ้องกันกลางหันนะครับโอ้องโอเตะขัวเขาบักแอลอีคิวสร้างเตะบักแอลขึ้นเอาล่องเบิ้งตีปวดนะวิหน้าเป็นตะมึนนะครับตอนเป็นเล็กน้อยเนี่ยคือสิพ่อกันยุ่ยใส่ตีกันยุ่ยหันเอาล่องเบิ้งนั่นองโอตีขัวนะเห็นบอกว่าเตะใส่โอ้ยเบิ่งหน้าเลยพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะเห็นว่าถีบหน้าเอานั่นนั่นนั่นนี่เขาเอิ่นค่อยเขี้ยวเอาเตะเขาบักแอวเทียนึงเอาองโอเลียดไหลแล้วเฮ้อว่าพอตะเลียดไหลแล้วพี่ศพกับป้องออกบ้าเป็นไก่ง่วงเหรอเอานั่นเอาวื้อด้วยมัดขัวบ่ถึกนะครับอีกคือสั่งเอาองโอสวนมัดกันแล้วเอาว่าจังได๋เอาเดียดกระได๋ดัวได้ดวงออกมาเอานั่นนั่นน่ะเห็นบ่บ่ถึกเอาอาวุธขององโอนี่ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับเห็นว่าสวกด้วยมัดแล้วอีคิวซังล็อกมาบ่เอาเตะขอหน้าท้องเอาเตะอาวุธของมวยพม่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเอาเห็นว่าน่ะเอานั่น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 เห็นว่านี่อาวุธถนัดของพม่านะตรงนี้ล็อกข้อแล้วก็ไว้เขกประกอบกันแล้วป๊อกป๊อกป๊อกกันแล้วเฮ้ยสันใส่หัวได้มาสิเลียองโอวานั่นเห็นว่าจับขาสวกด้วยมัดเอาอีคิวซังว่าแต่นี่คือเผ่าๆลงไปเอานั่นตีด้วยขัวเห็นตัวเอามือเสยเลียดนะครับนะเอาล็อกบ่เฮ้อนั่นเอาแอร์แล้วเนี่ยลงไปนะครับปวดนะท่านผู้ชมอุ้ยเสียงกองเชียร์นะเอาว่าจังได๋เป็นไฟบุกบังหลังจากที่รับอาวุธมาโดนเติบเอาอ่องโอเอาเนี่ยเฮ้อแยกบ่แยกทำเป็นลูกนะเอานั่นเฮ้อเอากรรมการเอากรรมการขอเวลานอกเนาะครับนะเพราะว่าเดียดใดดิเดียดใดดัวได้ดวงต้องให้คนเลดขึ้นมาว่าจังได้คนเลดตีได้บ่เอาชกต่อได้เนาะครับนะวิ่งเบิ่งได้ล่ะมาเนี่ยเป็นตะขาคนง่ายนะมวยพม่าเอาอีคิวซังต่อยขัวอันตัวเอาไปทางใดอ่องโอเอานั่นเอานั่นเห็นบอกว่าตีนยันนั่นแหละอีคิวซังวะเอาเจอยับเขาแผลเอายับไปจ้วงด้วยขัวเอาเซออกมาแล้วครับเนาะเอาเจอมัดแล้ววะหันเอานั่นน่ะล่องเบิ้งเอานั่นน่ะเฮ้อเอายังแขวยางเฮียตีเอารู้สึกว่าอีคิวซังนี่ก็มีแผลหรือยังไงโอ้โหพี่น้องเอ้ยตีมาหยาดนะเว้ยเอาเอามองพี่เลี้ยงแล้วเมื่อคือเกเทสูนะแม่บ่ทันโคบะโปเอาเมิดยกที่สองเอาบ่ทันครบเสียโปเอาพวกนะท่านผู้ชมเว้ยเอาต่อไปก็ยกที่สามท่านตัวยกสุดท้ายเอามาแล้วว่าเป็นยังไงแล้วเอาออกมาอีคิวซังกับเตะเข่าบักแอลตัววิ่งบังทาตั้งมวยนะพี่น้องเอ้ยเฮงยกสามพี่ศพเฮงป้องออกมาหลายก้อนน่ะเฮ้ยขวดน่ะใกล้เปียงว่าเอาเดียเตะอีคิวซังไว้ใกล้ตีพม่านะอีคิวซังเตะขัวเขาดุกซวงกันนะเขาหน้าเห็นบ่ฮอนหำมันแหละการฮอนหำเนี่ยเขาบ่เอิญสลอนะเขาเอิญค่อยเขี้ยวเอาล่องเบิ้งโอ้โหเบิ้งหน้ามนแล้วบัดนี้เอานั่นเห็นบ่ควักมือเรียกแล้วเว้ยล่องเบิ้ง
ควรนะเอามวยพม่าเนี่ยสิว่าหนามุนกับพ่อแม่นนะครับเนาะเพราะว่ามุนตั้งแต่ว่าท่านโศกแม่นหนาคนไหมหนาเป็นแห้นๆคือคนอยากกินลาบปลาดุกเอาอีกสั่งเตะขัวไม่โดนเอาว่าจะเอาจ้วงด้วยขัวนั่นแล้วเอาลองเบิ้งเอานั่นแลบลิ้นโอ้โหลองเบิ้งตีเนี่ยว่าไอ้แลบลิ้นใส่เห็นตัวป้องโอ้เอานั่นถือโอ้โหเขาขมับดังปอกเลยพี่น้องเออเอาอีกสั่งถีบหนาไอ้สัตว์เราไปแลบลิ้นใส่เขาอะไรเอาวัดยังไงเนี่ยเอาเริ่มบ่กล้าเข้าแล้วดิเอาป้องโอนะครับเนาะเอานั่นเห็นว่าถีบสวนกันบ่ถีบบุ้ยบังกางเกงนักมวยเพิ่นได้ล่ะว่ามันกระโปรงเอาอ่องโอเฮ้อถึกถีบสกัดนั่นแล้วเอานั่นเห็นบ่สลับแท่งเขานั่นลุยเห็นตัวเอากรรมการเอานั่นนั่นเฮ้อเอาอ่องโอนี่มีลูกซ้ำนะครับเนาะเอาล่องเบิ้งนั่นนั่นเอาอีคิวสั่งสลอยแล้วนะครับนั่นเห็นบ่นั่นสลอยเสียเขาตีเขาครั้งดังขึ้นลงง่ามเอาว่าทั้งไหนถันถึกทีคนละเอิ้งแล้วอ่องโอกรรมการก็มีเดินย่นหน่อยๆนะครับเนาะซึ่งหัวพ่อฮีลิคอปเตอร์ลงจอดนะเอาเห็นไหมเห็นตัวเลือดไหลดัวไรดวงเนี่ยเอาอีคิวสั่งเอาก็เริ่มซกเล่นซกหัวแล้วเอาเมิดยกที่สามเอานั่นเห็นว่ายกมือนะเอาเพราะว่าออกอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้านะครับเนาะอ่องโอสูบอะไรมันถอดเอาเนี่ยนี่คือภาพสากของยกที่ผ่านมาเนี่ยเอาก็ต้องยอมรับว่าสูบอะไรนะครับเนาะอ่องโอเพื่อนนะไว้ไปเด้งห้ำใช่กันนะล่ะเอาผลการชกกับปรากฏว่าคงสีไม่มีปัญหาครับท่านอีคิวสั่งชนะท่านแล้วนะเห็นบ่สำหรับคู่ต่อมาโอพระเจ้าท่านปรมาจารย์โยชิฮารุมุราอินะครับท่านเป็นปรมาจารย์คาราเต้ประยุกต์นะท่านใช้ทฤษฎีของรุดลีในการต่อสู้นั่นก็คือท่านได้เปรียบตัวเองเป็นน้ำไม่ว่าจะเทใส่ภาชนะใดก็กลายเป็นรูปร่างของภาชนะนั้นการต่อสู้ของท่านกลมกลืนไปกับศิลปะการต่อสู้ทุกชนิดบนโลกใบนี้ท่านเป็นขวัญใจของเด็กๆญี่ปุ่นดูสิครับเริ่มแรกท่านเป็นมวยไทยนะครับท่านเนี่ยท่านใส่กางเกงสีแดงนะเนี่ยมีหมดเลยทั้งหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยเห็นไหมท่านกระทืบหัวเนี่ยเห็นไหมตีเขานะเนี่ยแอร์ละแน่นะนั่นเตะก้านคอนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและต่อมาท่านก็มาสวมชุดคาราเต้เพื่อปราบมวยไทยได้มีมวยไทยมากมายหลายคนได้แพ้น็อกท่านแบบง่ายดายและที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือแชมป์มวยไทยนะครับนะเนี่ยเอาก็อ่านจากประวัติของท่านนะบอกว่าเป็นแชมป์มวยไทยนะก็ไม่รู้ว่าเวทีไหนนั่นเห็นไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าแล้วนี่ก็คือแชมป์มวยไทยดูสิครับเนี่ยท่านใช้เวลาไม่กี่นาทีเห็นไหมดูท่าทางของท่านและท่านได้ตั้งฉายาให้กับตัวเองว่าจอมปราบมารสำหรับมันในที่นี่หมายถึงการต่อสู้ทุกชนิดบนโลกนี้ที่ไม่ใช่คาราเต้ดูภาพช้าสิครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนท่านนอกมวยไทยวันทองเอาโดยมวยไทยคนนี้ก็บอกว่าเป็นแชมป์นะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าขุดมาจากไหนวันทองเมื่อการต่อสู้ทุกชนิดมารวมอยู่ที่ตัวท่านท่านได้สาธิตให้ดูนี่คือการแทงเข่านะครับและนี่การเตะก้านคอและนี่คือการใช้หัวโขกแบบพม่านะนั่นเห็นไหมในการต่อยแบบมวยสากลเนี่ยและต่อมาเมื่อการต่อสู้ทุกชนิดบนโลกใบนี้มารวมอยู่ที่ตัวท่านท่านจึงอยากจะชกกับมวยเลดเวพม่าแบบใช้หัวโขกได้เพราะท่านถือว่าท่านกลมกลืนไปกับการต่อสู้ทุกชนิดบนโลกใบนี้ซะแล้วสำหรับคู่ต่อสู้ของท่านคือซอชเวเลนักชกจากเมืองพะอันรัฐกะเหรี่ยงโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2007ในอดีตท่านเคยจ้างมวยไทยมาชกกับท่านและก็แพ้ท่านมากมายหลายคนในครั้งนี้ท่านจึงขอชกจริงกับมวยพม่าโดยไม่มีติปสำหรับซอชเวเลนะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทอธบันเราก็ต้องเรียกว่ามวยภูธรนะครับมวยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นั่นเห็นไหมตัวเนี่ยเอาท่านโดนเตะขาแล้วเอาวอลเล่าดอกบัดนี้เอาซอชเวเล่กางเกงสีแดงตีขัวไปบ่ถือกันแล้วล่องเบิ้งเอา
แต่ฝีมือก็เอาระดับก็ถือว่ายังไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับนะซอสเวเลนะตามที่เขาไปค้นดูประวัตินั่นแหละเอาวันที่ไหนเอ้าหนาท่านแอร์แล้วแอร์เราถือหักแอลล่างเบิ้งเอาเอาว่าชกจริงๆจะเป็นยังไงเอาจอมปราบมารนะครับเอาหนาโอ้โหเอาโดนเตะปลายคางเอาหนาไปเออมันหนาแปลกๆไปมุ้ยพม่าคนนี้เอากรรมการนับวัดใจเอาชกโตได้น่าคือไดโนเสาร์ไปเพิ่นเอาว่าจังได๋ตัวซอดซะเวเล่เอาโดนหมัดอีกแล้วเอาโดนหมัดของท่านนะครับเนาะเอาหน้าเห็นบ่หัวโขกเอออะไรก็ถือว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับท่านจึงขอชกจริงกันล่ะเนี่ยเอาว่าจังได๋วิชาลัดข้อของท่านนี่ท่านก็เรียนมาทุกวิชานะครับเนาะเห็นมั้ยตีเข่าแบบมวยไทยเห็นตัวเอาพอเรียนมาหมดแล้วก็มาเรียกตัวเองว่าเป็นคาราเต้ประยุกต์ท่านนะเอาว่าจังได๋ซอดซะเวเล่หักแอลลงไปนั่นแหละล่องเบิ้งเอาเริ่มนักดากแล้วเออว่าจังได๋ชกจริงท่านพระมาจันเอาโดนตีเข้าหน้าท้องเอาแทงเขาเอาไม่อยู่แล้วมวยพม่านี่ก็ฝีมือไม่เท่าไหร่นะครับแต่โอ้โหทนเป็นแรดเอานั่นเห็นไหมท่านล็อกคอตัวเนี่ยอันนี้ก็คือวิชาของชูตบ็อกซิ่งนะครับนะเราล็อกคอในเอาว่ายังไงมวยพม่าเออเอาโดนล็อกคอเอากรรมการเอานั่นนั่นกรรมการเออเอานั่นนะขี้เดียดกรรมการเอาหมดยกแรกเนาะครับเนาะเอาหลังจากหมดยกแรกแล้วก็โอ้โหมวยพม่านี่โดนลัดคอเก็บตายล่ะเนี่ยเห็นไหมท่านเตะนี่อันนี้เป็นของเทควันโดนะท่านบอกนะเตะซ้ายหน้าเข้าคางกระไตนะพ่วนนะบ่เป็นเนาะบ่เป็นเนาะพ่วนนะมาเหตุหนาคือยังเอียนแต่บุเอากลับมาแล้วยกที่สองสิครับท่านว่าเป็นยังไงแล้วระวังท่านปรมาจารย์โยชิฮารุมูระอิกับซอชเวเลเอาซอตีหัวถึกเตะขาโอ้นั่นโอ้ยเอาโดนเตะซ้ายสูงนะครับเนาะเอานั่นหัวเห็นบ่แต่ดูหัวของท่านเนี่ยยังไม่โขกนะครับเนาะเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ยเอาจะหักเขาก็โดนหักคืนมันเถอะเอาไปถึงไหนท่านเริ่มหนักดากแล้วนะครับเริ่มลุกช้าตัวนั้นให้พ่อถึกตีเขาล้ำตัวเอาหัวทังวะเอาแน่เออว่าจังได้ท่านพระมาจันเออบ่เป็นเมียตินั่นถือเข้าขาเขาตีข้างหลายนั่นโอ้โหเอาตีเขากระดงหลังกระพ้องกันเอากรรมการเอาท่านนั่งนานเนี่ยลุกช้าเนี่ยก็ต้องนับนะครับตามกฎกติกาเนี่ยที่ไปนั่งโดนว่าอะไรดีนั่นเห็นบ่ซอดเทเวเลยเอาพักลมลงไปเอานั่นน่ะเอากรรมการนับแล้วบัดลูกซ่าน่ะว่าปากขอวอแล้วท่านปรมาจารย์แม่นหมาตัวนี้ย่องกูมาตีกับมวยเลดเวพะนะท่านว่าเอากรรมการนับนับฮอดไซตีได้บ่ท่านปรมาจารย์เฮ้อเอาตีได้เนาะครับเนาะเอาว่าจังได๋เอามันบ่คือจ้างเขามาชกแล้วเอาถ้าจ้างมาชกนี่มันก็ยังชนะได้นะนี่แต่ชกจริงนี่โอ้โหเอาลูกบ่บัดนี่นอนงางห้ำแล้วท่านจังซั่นล่ะจะเสียมันในฝีมือเจ้าของเอาจ้างมาชกนี่ชนะทุกคนนะครับนะเอานั่นน่ะเห็นบ่น่ะโอ้ยเอาละเอาละแกตีขอไหลแกตีขอไหลล่ะเอาละเอาเซาๆๆเซาบักลาเซาคนโอ้ยตกปอกโอ้ยเอานางเบิดอะไรตายอยากเนาะครับเนาะว่ายังไงท่านปรมาจารย์เอามวยพม่าเอาหัวโขกบ่เอาน่ะเห็นว่าตีเขาดูกสวงเอาทั้งหัวล้นเขาฟังโอ้ยสวกลงไปบัดนี้เอาจับแพ้ทำไมห่วยตายใจหีดเลยดินี่สนัยตีต้อนี่วิเอาหน่อยเนี่ยยังลุกไม่เขาขายอีกอยู่เอาว่าจังใดซอดซะเวเล่เอาหมดยกเอาหมดยกนะครับเนาะโดนนับไม่รู้กี่ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วเฮ้ยทนปั่นแลบนั่นแหละเนาะมวยพม่าแม่นี่เอาถึงไม่เก่งเนี่ยแต่กำลังดีเนี่ยการต่อยก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับเนาะเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เป็นมวยสำนักสงฆ์เนี่ยยังบ่ทันได้ถึงขันมวยวัดเพราะว่าหมัดนี่โอ้โหหมัดคาดเชือกนี่นะถ้า
ถ้าต่อยจังๆเนี่ยว่าเป็นท่านสิตายบุญตีเนี่ยก็ยังต่อยลุยไปลุยมานะครับภาพช้านะเนี่ยแต่ว่าท่านเหนื่อยวันเพราะเนี่ยแล้วไปโชว์ออกรายการทีวีออกยังบุญเนาะบดซ้อมบดยังไงจังมวยไทยมากให้เจ้าของน็อกเหมือนกันเก่งกันแล้วเอายกที่3ยกสุดท้ายว่ายังไงเห็นตัวเขากำลังตีกันทำไมสู้คณะกรรมการว่าเอาโอ้ยดังปุ๊กมาหนึ่งเอาเขาขมับเนาะครับนะเอาทันวาทั้งไหนบดเป็นยังคณะทันวาเอากรรมการนับอีกแล้วเกตเป็ดสู่เขาได้บดทันยังเขามาเอายังสู่ต่ออยู่นะครับนะฝนอ่ะว่าท่านเอาจริงแล้วท่านว่าเอานั่นเห็นว่าสวกโอ้ยสวกเขาค้างดังแล้วมันเองเออเอานั่นตกปอกเอาจับแพ้ทำไมเอาอู้หูยเอาดังเริ่มปึ้งออกปึ้งออกว่ามันง่วงน้อยแงดเงี้ยวโอ้โหแล้วมันว่าทั้งไหนท่านกรรมการคุณนับจนขี่ข้านแล้วดิคณะกรรมการว่าเออเอาท่านยังอยากเก็บอีกจะน้อยวันเถอะท่านว่าป่วนนะเว้ยเอาจังๆเนี่ยมัดนี่ไหมเอาเตะขานะครับเนาะเอานั่นโอ้โหเอาไม่โดนนะครับเนาะเอากรรมการยุติการชกเท่าแล้วว้ายเอาเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีของบรูซลีนะครับเนาะเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับเนาะว่าถ้าชกจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชนะง่ายๆนะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นมวยชั้นปลายแถวนะครับนะมวยพม่าเนี่ยเอาบักบูดก็คือกันล่ะบูดลี่นะถ้าชกโชว์นี่ก็เก่งนะชกตามคิวเนี่ยถ้ามาเจอของจริงเนี่ยเขาไม่ตามคิวให้นะเห็นป่ะก็ขาเขาเตี่ยวเก็บมันตายอย่างตัวนั้นยังเดี๋ยวมงอยู่อ๋อเฮตตาพูเอามาเบิ้งภาพทราบอันเบิ้งทันถึกสวกข้างกับไตอีกจะเข้าจับเสียกเฮ้อเอาวะจังไดโอ้เอาแต่ก็ถือว่าท่านแฟร์เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าท่านยังใจกว้างกล้าชกจริงนะกล้าชกจริงว่าต้องขี่คุยเนี่ยแพ้ก็คือแพ้มันเถอะเห็นบ่มวยพม่าชนะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ